สวัสดีครับก็ไม่ทำคลิปแบบนี้นานแล้วครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายคันนี้หน่อยคันนี้เป็นรถของยูอภิชาติฟาร์มไก่ไข่กุ๊กกุ๊กกุ๊กครับเครื่องยนต์ก็เป็นสเต็ปลูก78มิลครับชัก9ครับแข็งก็เป็นแข็งบิลเลตครับเป็นงานของเรานะครับไม่ใช่เหมือนของคนอื่นนะครับเป็นงานคัสตอมที่ให้พี่อาร์มสปีดแล็บเชียงใหม่ทำขึ้นมาหลายคนที่ติดตามก็คงเห็นคันนี้ไปแล้วนะครับว่าก้านขาดไปทิ้งแล้วแต่ก็ถ้าเป็นแข็งธรรมดาก็อาจจะทะลุแล้วก็ลื่นน้ำมันเครื่องตัวเองล้มได้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ทะลุนะครับก็เสียตังค์ไป 4-5 หมื่นดีกว่าลงไปกองกับพื้นนะครับแล้วก็กล่องที่ใช้ก็เป็นกล่องเดิมดีแมปนี่ต้องดูฝั่งนี้ผมจะใช้เป็นกล่องเดิมดีแมปนะถ้าเป็นรถชิปที่แบบขี่ไปทั่วนะเพราะว่ากล่องดีแมปเนี่ยเวลาเราออกต่างพื้นที่เงี้ยสูงต่ำเหนือใต้ออกตกมันก็จะชดเชยให้เราแม่นยำกว่าพวกกล่องอื่นๆนะครับแล้วก็ท่อเป็นTBS Collab กับพี่กู่นะครับเป็นสเปคที่เราเทสทดสอบแล้วก็ให้พี่กู่เป็นคนทำขึ้นมาก็อะไรอีกอ่ะก็จบไปที่50ม้าแล้วก็เดี๋ยววันที่4เนี่ยจะไปทริปเดี๋ยวก็ดูกันว่ามันจะขี่ได้กี่โลโอเคเดี๋ยวให้ดูสไตล์การขับขี่แบบคร่าวๆพอนะครับไปถ่ายแล้วเหรอเอา3เกียร์พอนะแค่พอเป็นกระใส